ไม่ได้ถึงกับว่าแบบว่าห่วงแบบไม่อยากให้ถ่ายเลยไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นเราก็จะแบบว่าส่วนมากเวลาถ่ายแบบก็จะมี reference มาก่อนอะไรเงี้ยก็จะแบบคุยกันให้แบบนี้โอเคไหมแล้วเขาหึงไหมคะเขาไม่ค่อยหึงเออถ้าหมอจะหึงไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของคู่ล่ะค่ะก็มีบ้างนานๆทีแต่ก็คือไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ขี้หึงแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยแบบกำลังดีแล้วมาลีล่ะคะคะมาลีก็มีบ้างเหมือนกันแต่ก็หวังว่าจะมีเหมือนกันค่ะอย่างเล่นละครมีฉากเลิฟซงเลิฟซีนอะไรเงี้ยค่ะเดือดอะไรเงี้ยก็ต้องโอเคค่ะแต่แค่ต้องบอกกับพี่ออยมาล่าสุดก็ดูแบบค่ะก็ต้องมีการแบบว่าบอกก่อนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะมีถ่ายซีนี้นะอะไรประมาณนี้นะอะไรเงี้ยต้องเหมือนต้องบอกร้อยไปงานวัดก่อนอะไรนะคะร้อยเขาอนุญาตอนุมัติก่อนค่ะคือจริงๆเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเขาก็ไม่ได้แบบห้ามหรืออะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนเราแบบก็บอกเขาแบบให้เขียนเขาด้วยกันบอกเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่แบบเห็นเราก็อึ้งแล้วแบบฮะไม่ถ่ายมาตอนไหนเออแต่เขาก็ดูไหมคะแบบรอดูฉากอะไรไม่ค่ะไม่อยากดูเราไม่ค่อยคิดสีผมอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเห็นอะไรมองผ่านไปเลยปล่อยผ่านก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร